ไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อครับจังหวะนี้แฟนๆของสปรังกี้ถล่มแนวของเราจริงๆฮะพอหลังจากที่ทำประวัติของแบล็กกับเจวินไปเพียงแค่วันเดียวก็ถึงแสนวิวแล้วเพราะงั้นวันนี้เราจะมาอยู่กับ20ความลับของคู่รักโอเรนกับพิงกี้กันครับด้วยเหมือนเดิมครับเราจะเอามาตัวละครละ10ความลับครับเริ่มจากโอเรนกันก่อนครับเรื่องที่1ตัวของโอเรนเป็นตัวละครตัวแรกของเรื่องและเขามีหน้าที่ในการทำจังหวะให้เพื่อนๆโดยอุปกรณ์ที่เขาใช้จะเป็นเบสดรัมในไทยนั่นเองครับโดยที่เสียงของโอเรนในโหมดปกติจะสั้นแบบสั้นมากๆเพราะเขามีหน้าที่เพียงกำหนดจังหวะที่เสถียรให้เพื่อนๆครับโดยมันจะเป็นเสียงแบบนี้เป็นไงฮะเฉยๆใช่ไหมล่ะฮะแต่ในโหมดเฮอร์เลอร์ที่ผมอย่างชอบโคตรมันโคตรร็อกมันจะเป็นแบบนี้ฮะผมบอกเลยว่าอย่างมันและมันคือเสียงหัวใจเต้นของโอเรนนั่นเองฮะผมขอบอกเลยว่าจังหวะของโอเรนไม่เหมือนเสียงเฮอร์เลอร์ด้วยซ้ำเป็นจังหวะที่ผมชอบมากๆเรื่องที่2โอเรนไม่ใช่พระเอกนะครับเพราะว่าพระเอกจริงๆก็คือไซมอนครับแต่มีหลายๆคนชอบเข้าใจผิดว่าโอเรนคือพระเอกเพราะเขาโผล่มาเป็นตัวละครตัวแรกในเกมนั่นเองแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าไซมอนโดดเด่นน้อยกว่าโอเรนนะรู้สึกว่าโอเรนน่าจะเป็นพระเอกส่วนไซมอนจะเป็นเหมือนเพื่อนพระเอกเสียมากกว่าเรื่องที่3ผู้สร้างยืนยันแล้วว่าโอเรนกับไซมอนเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันครับซึ่งผมคิดว่าอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นสนิทกันสุดๆพอทางผู้สร้างใช้แค่คำว่าเพื่อนที่ดีต่อกันเรื่องที่4โอเรนกับพิงกี้เป็นเรือรักเพียงคู่เดียวที่เป็นเรือออฟฟิเชียลโดยที่ทางผู้สร้างได้ยืนยันแล้วครับว่าตัวของพวกเขาทั้งคู่กำลังคบกันอยู่แต่ตัวของโอเรนก็เจอพิงกี้ด้วยความบังเอิญก่อนที่เขาจะคบกันครับและโอเรนก็เป็นคนสารภาพรักก่อนแต่ก็ไม่รู้อยู่ดีว่าพวกเขาไปเจอกันที่ไหนนะครับและใช่แล้วฮะเป็นแฟนมโนกันอีกแล้วมโนกันเก่งเกินเป็นแฟนมโนว่าอาจจะไปเจอกันที่งานเลี้ยงกระต่ายไม่ก็ร้านขายกระต่ายครับโดยเหตุผมจะอธิบายทีหลังแล้วกันนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเรือลำใหญ่ต่างๆที่ทุกคนชิปกันจริงๆกับไม่ใช่เรือคู่นี้แต่เป็นเรือเกรกับเวนดาและเรือเจวินกับแบ็คครับอะไรกันครับเนี่ยเรื่องที่5เสาอากาศบนหัวของเขาไม่อยู่จริงนะครับอารมณ์เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเผ่าพันธุ์โอเรนกับไซมอนครับที่พวกเขาจะมีเสาอากาศเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามตัวของเสาอากาศไม่ได้มีหน้าที่หรือประโยชน์อะไรเป็นเพียงแค่อวัยวะเท่านั้นซึ่งมันคงเหมือนอารมณ์ไส้ติ่งมั้งนะครับมีก็ได้ไม่มีก็ได้เรื่องที่6ทางผู้สร้างยืนยันออกมาแล้วว่าโอเรนชอบเล่นสเก็ตบอร์ดถึงแม้ว่าพวกสปังกี้จะไม่มีขาก็ตามทีคือพวกเขาเน้นกระโดดหยองๆไปมานะครับแต่โอเรนก็เล่นมันได้ด้วยการเอาตัวเองไปยืนอยู่บนสเก็ตบอร์ดนั่นเองเรื่องที่7โอเคครับกลับมาที่ข้อ5ที่ผมบอกถึงการเจอกันของโอเรนทางผู้สร้างได้บอกว่าความจริงแล้วตัวของโอเรนชอบกระต่ายอย่างมากครับและนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่โอเรนตกหลุมรักพิงกี้ครับเพราะพิงกี้เป็นตัวละครจากเผ่าพันธุ์ที่เป็นกระต่ายนั่นเองเรื่องที่8ตัวของโอเรนไม่มีศัตรูและตัวของเขาเป็นคนดีมากๆที่สุดคนนึงเหมือนกับตัวของพิงกี้ที่เป็นคนจิตใจดีมากที่สุดคนนึงซึ่งตรงนี้ผู้สร้างยืนยันด้วยตัวเองเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามตัวของโอเรนกับโดนสังหารอย่างโหดเหี้ยมที่สุดตัวละครนึงเลยฮะโดยวิธีการที่โอเรนโดนสังหารจะเรียกได้ว่าอินซีโลหิตแต่ผมจะไปขยายความทีหลังในข้ออื่นๆนะครับอุตส่าห์ไม่มีศัตรูแล้วแต่ก็ยังตุยอีกและตอนนี้มีแนวโน้มอย่างมากเลยครับที่ตัวของผู้ลงมือจะเป็นเวนด้าเรื่องที่9ตัวของโอเรนฟังเพลงผ่านหูฟังของเขาจริงๆนะครับถึงแม้จะไม่รู้ว่าเขาฟังเพลงอะไรอยู่จริงๆแต่หูฟังที่เขาฟังเพลงอยู่กำลังทำงานอยู่จริงๆครับเรื่องที่10ตัวของโอเรนได้รับแรงบันดาลใจมาจากออดบอสตัวละครสลีกนั่นเองครับแถมครับเรื่องนี้ค่อนข้างสำคัญเรื่องที่11ตัวของโอเรนถูกฆ่าด้วยวิธีทรมานที่เรียกว่าบลัดอีเกิลหรือนกอินทรีโลหิตครับโดยบลัดอีเกิลจะเป็นวิธีทรมานและประหารที่โหดร้ายในตำนานของชาวไวกิ้งโดยมีการบันทึกไว้ในตำนานนอร์สว่าวิธีการนี้เกี่ยวข้องกับการตัดซี่โครงของเหยื่อออกจากกระดูกสันหลังและดึงปอดออกมาจากด้านหลังโดยจัดให้ปอดกลางออกคล้ายกับปีกของนกอินทรีที่แผ่ออกไปซึ่งเป็นที่มาของชื่อบลัดอีเกิลหรือนกอินทรีโลหิตนั่นเองแต่ก็มีการถกเถียงกันในแวดวงประวัติศาสตร์ว่าพิธีนี้มีอยู่จริงหรือไม่หรืออาจจะเป็นเพียงแค่ตำนานที่บอกเล่ากันมาเพื่อแสดงถึงความโหดเหี้ยมและกล้าหาญของชาวไวกิ้งนั่นเองครับผมขอบอกเลยว่าในบรรดาทุกตัวละครมีโอเรนกับสกายนี่แหละที่น่าสงสารที่สุดแล้วโอเคครับถัดไปเรามาอยู่กับตัวของพิงกี้กันบ้างเรื่องที่1พิงกี้เป็นตัวละครที่18และตัวของพิงกี้จะมีหน้าที่เป็นนักร้องประสานเสียงหญิงตรงข้ามกันกับเจฟวินที่ร้องเสียงโอและพิงกี้จะเป็นอาแทนครับโดยที่เสียงจะเป็นแบบนี้ครับส
ซึ่งพิงกี้จะมี2ช่วงเลยส่วนเฮอร์เลอร์โหมดจะเป็นแบบนี้แทนครับเรื่องที่2พิงกี้คือหนึ่งในตัวละครที่รอดชีวิตถึงแม้ว่าน่าจะเวิร์กไปหมดแล้วก็ตามซึ่งหากเราสังเกตนะครับโอเลนจะโดนแหวกส่วนลำตัวออกมาแต่พิงกี้จะโดนแหวกส่วนหน้าและฟันหักจนเหลือไม่กี่ซี่ครับโดยถ้าให้ผมเดาคิดว่าน่าจะโดนไม้หรืออะไรสักอย่างฟาดจนเละครับเรื่องที่3จริงๆเรื่องนี้เราเคยพูดไปแล้วแต่ผมพูดอีกทีครับดีไซน์ในโหมดเฮอร์เลอร์ของพิงกี้นั้นได้แรงบันดาลใจมาจากตัวละครที่ชื่อกิ๊กเกิลส์ในแฮปปี้ทีเฟนโดยได้อิทธิพลมาจากบาดแผลและจากตอน I Call Lemonade โดยจะเป็นตอนที่กิ๊กเกิลส์หน้าเวิร์กแบบนี้ครับเรื่องที่4ตัวของพิงกี้เธอจะได้รับบทบาทหลักในการปรากฏในภาพหน้าปกพร้อมกับไซมอนและเกรย์เพื่อที่จะสื่อว่าเป็นตัวละครหญิงหลักและมันทำให้คนคิดว่าพิงกี้ต้องคู่กับไซมอนหรือเปล่าในภาพนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะครับไซมอนเป็นแค่เพื่อนของแฟนอย่างโอเลนเท่านั้นครับส่วนความสนิทระหว่างไซมอนกับพิงกี้ยังไม่มีการเปิดเผยออกมาแต่อย่างใดเรื่องที่5บุคลิกของพิงกี้ถูกอธิบายว่าเป็นคนใจดีมากซึ่งเรื่องนี้ทางผู้สร้างเป็นคนออกมาบอกเองเลยครับมันจึงไม่แปลกเลยที่เธอจะเป็นคนที่คู่ควรกับโอเลนที่ไม่มีศัตรูและเป็นมิตรกับทุกคนส่วนเธอก็เป็นคนใจดีสุดๆเรื่องที่6ตัวของพิงกี้เธอเองก็เป็นหนึ่งในเหยื่อของเวนด้าด้วยครับโดยที่ผมไม่มั่นใจว่าผู้สร้างเพิ่งอัปเดตหรือยืนยันหรือเปล่านะครับเพราะผมหาภาพหลักฐานไม่เจอแต่ในวิกิเขียนไว้แล้วก็น่าจะใช่ครับซึ่งก็ได้มีคนเดาไปต่างๆนานาเลยนะครับว่าตัวของพิงกี้โดนเวนด้าทำอะไรกันแน่มีทั้งโดนกระทาฟาดหน้าไม่ก็โดนไม้ฟาดหน้าและต่างๆนานาเลยครับเอาจริงๆเวนด้าก็แสบนะเพราะถ้าเวนด้าเป็นคนฆ่าโอเรนก็หมายความว่าอยากให้พิงกี้เสียใจมากแล้วก็ปล่อยให้พิงกี้รอดเพื่อดูโอเรนทรมานแน่เลยโคตรใจร้ายเลยโว้ยเรื่องที่7ถึงแม้ว่าพิงกี้จะหน้ายับจนหน้าตาดูน่ากลัวไปแล้วแต่ว่าตัวของเธอเองก็ยังใจดีและพร้อมจะช่วยทุกคนอยู่ครับตัวของนิสัยด้วยพื้นฐานของพิงกี้ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยและพิงกี้ก็ไม่ได้เข้าสู่ด้านมืดแต่อย่างใดนะครับเรื่องที่8ตัวของพิงกี้ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นเผ่ากระต่ายครับก็แหมดูจากหูก็รู้แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าผู้สร้างไม่ได้ยืนยันเราจะไปมโนเอาเองว่าพิงกี้คือกระต่ายก็ยากเหมือนกันนะครับเพราะผู้สร้างเคยบอกว่าเผ่าพันธุ์ต่างๆในเกมนี้จะมีตั้งแต่สัตว์ในโลกของเราจนถึงนวนิยายเลยเรื่องที่9จากเรื่องที่8ในปัจจุบันพิงกี้จะเป็นตัวละครเผ่ากระต่ายเพียงตัวเดียวในเกมครับเรื่องที่10มีแฟนๆหลายๆคนคิดว่าตัวของพิงกี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโบเพราะโบเองก็เป็นเพศหญิงเช่นกันแต่ความจริงแล้วตัวละครพิงกี้ทั้งในโหมดปกติและโหมดเฮอร์เลอร์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกิ๊กเกิลส์ล้วนๆเลยครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับโบแต่อย่างใดโดยตัวของพิงกี้จะโดนสลับสัตว์กับกิ๊กเกิลที่เป็นลูกกระรอกมาเป็นกระต่ายแทนครับตัวนิสัยพื้นฐานที่ใจดีก็น่าจะเหมือนกันมั้งนะตัวของกิ๊กเกิลส์เราเรียกใจดีได้ปะครับแต่ชะตากรรมก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่สองตัวนี้หน้าเวิร์กเหมือนกันอย่างไรก็ตามครับมีแฟนๆหลายๆคนคิดว่าตัวละครพิงกี้มีความคล้ายกับตัวละครอย่างเจลลี่บีนจาก Doodle Toons มากกว่าพบเหมือนกันอย่างกับแก่แต่ยังไม่มีใครไปถามผู้สร้างเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงครับโอเคครับก็หมดไปแล้วนะครับกับ2คู่รักอย่างโอเรนและพิกกี้ถ้าเพื่อนๆอยากเสริมอะไรก็สามารถเสริมได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า